สามสองสบายเล่นพี่คิดสวัสดีครับหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์ม0640362885นะครับวันนี้นะผมมารับซื้อหนูลูกฟาร์มอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬกับคุณพี่อะไรครับพี่อ้อมจ้าพี่อ้อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมบรรยากาศการจับหนูนะครับเป็นอย่างไรนะครับน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไปชมกันเลยครับห้องมอหัวนี่มั่งเลยแต่นวดเหยียดที่นี่ตายเลยห้องมอนี่ตายเพราะว่าโดดไปห้องกี่ไรครับวันนี้ยันก็ท่านโดดนอกเบิ้งกันเห็นจะจะกินเงี้ยน้ำมูลเอาไปตายแล้วใช่ไหมจะเล่นเล่นมือลงไปดันสวนนั่นมือห้องมากเลยสวนใช่แค่คนนึงครับจัดการเราแล้วเนาะผมทำแล้วไปด้วยแล้วดื้อไรคุณดีซุนเมื่อไรล่ะทุ่มรับตัวเก่งๆที่ไปกัดตะมูลเนี่ยแม่นๆเพิ่นที่ไปกัดตะมูลมูลเขาละหางบาดเพิ่นเอาลูกผู้เดียวจนกระจายเรียบร้อยเห็นเรียบร้อยเลยเงินลูกผู้เดียวมูลมูลแน่แม่นชักลายมูลบ่เห็นไผงามได้บันนะทําได้กัดมันกัดมูลจ้าแต่พร้อมที่ให้ก็มูลได้บ่นี่ได้ถือเทียบง่ายหนูหน่อยได้หลายคือจะได้เงินไรได้เงินไรหน่อยสบายจ้าจ้าหน่อยจ้าเห็นไหมขึ้นข้างนอกยาวไปแล้วจ้าที่ดามากเพื่อหลอกก้อนมากแล้วอันนี้บานอันนี้บานเยอะมันได้ลูกกี่ตัวแล้วจ้ามันได้ลูกกี่ตัวรอบคัดรอบเบิ้ลเดี๋ยวมาคัดคัดเอาไปโหลดเดี๋ยวเบิ้งก้อนมันได้ถึงบอใช่มั้ยครับเอาเนาะมันเห็นป่ะตัวข้างนี้จ้ะในอีกจะมาเนี่ยข้างในอีกตัวคุณเห็นป่ะเลือดตัวนี้มั่งเหรอมันไม่ได้หน้าตาขึ้นยาวด้วยกันตัวนี้มีเลยที่มีเอาสักข้างหุ่นเลยคุณใช้เลยครับข้างหุ่นใช่ไหมครับจะเอาทางบ้านนี่เลยสามสี่บอลผมเนี่ยแต่ว่ามันเลือดเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับหนูเห็นบอลขุ่นเลยบ้านเขาคัดแล้วคัดแล้วมันได้อยู่ด้วยนะเอาหอยนี่มันมีที่ห้อยอยู่ห้อยมันต้องจับผมอันนี้มาอันได้หรอผู้หญิงผู้หญิงผมมากินอันไม่ค่อยเด้งเลยอ่ะอ้าวมันมีอันไม่เห็นว่ารถนี่ปะเพราะอันอะไรแซลมอนนกในยุคของเราเนี่ยครับหนูอันนี้อีกเป็นหนูขุนนะครับผมนะฮะเป็นหนูขุนนะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นหนูขุนเด้อนะครับนะครับหนูขุนนะครับมาขีดมาขึ้นนี่พรุ่งนี้วันพระหยุดกำเละเฮ้ยต้องมารับมือนี่อื่นหยุดมันพายใหญ่ถึงมือนะจ้ามือนั้นพายใหญ่เลยพรุ่งนี้หยุดการชำแหละวันพระเริ่มชำแหละขึ้นละขึ้นนี่นั่นคนน่าซื้อกับบ้าขายขึ้นนี่วันพระกับบ้าขายนั่งเตียงกันมีคนหนึ่งมาถามหาแต่วันจินวันมันจินบ่อยากว่าหนูเอาไปมาได้ไหลขาถือกี่ดีขาวันพาหน่อยนี่นะขาหน่อยเมื่อเตียงมาถามมันพายไงโอ้เลยว่าบ้าขาดอกลามันพายไงบ้าขา
มือหลังมามันผ่านหน่อยเนาะมันมาบัดนี้บอกเมื่อนั้นผมบ่ฮู้ได้ว่าเป็นวันพระผมก็เมียนเลยปุ๊บเดี๋ยวไปมาเอ้ากินคิดพอแม่วันพระตรงนี้ถ้ามันหน่อยแต่ว่าตายแล้วว่าเพราะว่าบ่นี่ขึ้นแต่วันพระโอ๊ยอยากกินหนูนี่ตลอดแต่ว่าพระดิครับมาถามหาแต่ว่าอยากกินหนูแต่วันพระมันอื่นบ่มามั้ยเอ้าคือมาถามนี่แหละก็สินใหญ่มาตอนมากก็มันสินหน่อยเนาะครับเฮ็ดหลายเด้อเอาไปมากผมก็ได้ขายมันอีหลีอันขายวันพระเด้อมันเคยถิ่นแปดเลยมื้อนั้นขึ้นวันพระเด้อเอาตัวใหญ่แล้วครับมันตัวเก้าขีดเนาะตัวนั้นเนาะมากกับมากคำๆสิมากคำๆเด้อบาดนี้อ้อมเด้อนะหมูอ้อมเด้อหมูอ้อมเด้อจ้าอ้อมเด้อมาตรวจบ้างไปเนาะได้ๆมันได้เลือดตัวครับบ่ได้แต่ตัวคนบ่บ่งามบ่ต้องสร้างนะมันเห็นแล้วนะครับเสือดูเบิ่งดูเฮาก็เห็นเบิ่งด้วยตาเฮาก็พวกกำนวนถือกอยู่เด้แม่นว่าเมื่อข้าไปเที่ยวข้าไปเที่ยวนะครับตะวันไปเที่ยวเดียวก็กลับคือคนวานบ่ไปรับไม่กลับมาเลยคือเพิ่นวิ่งไปไหนบ่แฉะดีนะว่าอันนี้จับดูเด้นี่ตะกอนด่านได้มั้ยนี่ๆเอาแกบลงให้มันในร่างบ่ออกอุ่นน่ะขี่บ่ทันเอาแบนใครอันป้าบักพร้าวอยู่ครับบักพร้าวน้ําหอมครับบักพร้าวน้ําหอมโอ้ดีๆครับคนไปใส่ได้ป่ะขอบคุณหมดแล้วบ่ครับยังอยู่ตัวนึงอยู่ยังเพียงตัวเดียวบ่เอาไปใส่เงาเลยใส่เงาพี่งามแล้วกินปูบกุ้งบกพริกไว้จ้ะไม่ใหญ่ดูจ้ะเอาไปกินใส่เงาบ่อนี่มีเชื้อใส่เมื่อปีก็สิบ่ครบทุกต้นอยู่บ่เอาแป๊บนั่นสิแม่นอาจอมเนาะโอ้มันนี่ภาพเพิ่นสวยจังพี่มันภาพอันสั้นละวันได้ครับแต่เป็นเจ้าแดงเออมันทําแล้วเนาะอืมอ่าเลยจ้างเขาพรรษาเพิ่นจะสร้างมันต้องสร้างนะดูนะครับรุ่นนี้แหละกำลังงามกำลังอันนี้รุ่นตีกำลังแซ่บครับกำลังแซ่บอ่อนๆครับอ่อนๆรุ่น2เดือนกว่านี่คือเก่า3 2เดือนกว่าแม่นครับหนูอ่อนๆเฮาครับเขาบ่มักหนูใหญ่เลยบ่หนูแซ่บว่าดูแข็งดูแข็งบัดว่ากินบ่แซ่บเฮ็ดหยังก็แซ่บหน้ารุ่นนี้คือรุ่นใหญ่มันจะอบองได้อย่างเดียวแม่นอันพ่อไปลืมอันว่าที่เราเลี้ยงปลาแดงเดี๋ยวๆรอบหน้าเลี้ยงมาถ้าอยากเป็นตัวแทนจำนายให้เออจ้ารอบหน้ามารอบหน้าคือที่แรกคือพ่ออยู่บ้านเราบ่พอนะเดี๋ยวมาเป็นตัวแทนจำนายครับครับยุ่นี่ก็ซื้อปลาแดงกินเด้อจ้ะครับครับซื้อปลาแดงกินหมดเอ้าตำบักหุ่งดูกับอันขวดเดียวกับอันแพ็คนึงบ่พอเทียแม่หมดอันที่คนนึงหมดแม่ปลาเฮานี่เฮ็ดหยังก็แซ่บครับไส้ส้มไส้เขียวไส้ปูย่างมันแซ่บน่ะมันคนซื้อดีจ้ะปลาร้าทําจากปลาแท้ๆผมเพียนไปอยู่ทําจากปลาของต้นพันธุ์ไอ้จากหนูบ่แม่นไอ้จากปลาแต่ว่าใส่ลูกกูดหนูจ้าใส่ลูกกูดหนูมันรสชาติจังได๋ปลาหนูพุ่นน่ะบ่แม่นปลาหนูใส่ใส่ได้ติครับคนเฮ็ดหลายเนาะจากปลาก็เรียนรู้เพราะว่าคนคือมือคนกินคนคือกินง่ายๆเนาะนะครับมีส่วนสวรรค์นี่ของใช้แน่ไหนตัวเป็นอย่างนี้เนาะครับ
จับเป็นสีมุนดูบอลฟองคนหนึ่งซื้อพ่อแม่พันไปอยู่ในตัวแล้วประมาณลูกสองนี่ละหมุนบ่ไปหมุนแล้วบ่ว่างมันบัดนี่บ่ปล่อยมันจะลงบัดหางขาดหางขาดแล้วเออนี่แต่จับให้มันหมุนเนาะหางของใหญ่เนาะแต่เรียกตัวหนูหางขาดมันหมุนเนาะโหมันหมุนแล้วหมุนแล้วมีแต่โจไว้บ่ปล่อยให้ลงแล้วผู้เจ้าของมันจับขึ้นจังหวะบ่รู้จักอันจังหวะมันสิปล่อยมันหมุนลงจังคุณไปจับนี้ได้หมดทุกตัวครับผมถือว่าสุดยอดคุณได้ดีมากครับผมก็คือตอนฮัดจับไม่ไหมเนี่ยต้องจะสอนจับว่าเป็นหนูหางขาดจับจะหนูแค่ถุงมือยันนี่บางทีตอกแต่ว่าเปลี่ยนตามบักง้อว่าใส่มือเขาจับจนหางขาดไปหนีไปหนีมากเลยโอ้โหหมุนห้องกับปอยกันได้ใส่ยาใส่ใหญ่มันเบตาดีนนะโอ้ยังมีรักษากันยันนี่จุดจับคุณได้เพียฉีดยาเมื่อไม่เป็นยังไงนะเมื่อไม่ก็ไม่นั้นเมื่อไหร่ฉีดยาเนี่ยมันก็แบบร้อยออกมุกเนี่ยบุ้งเช้าแล้วมันออกมันห่วงมันเนี่ยมึงว่ามันหดดีปากก็แต่มันดูดถึงมาส่วนเลยเขียวตั้งแต่มันสวกออกตะวันบริเวณงับดอกมันเขียวตั้งแต่มันถากออกซื้อโลจักบาทครับบอกเพื่อนนะหมายถึงยังเจ้านี่อันหนูอย่างนอกโลจักบาทหนูหนูจับอยู่นี่บ่หรือว่าหนูพันขายจากไหนหนูสดบ่หรือหนูอย่างเงี้ยเรารับลูกฟาร์มนะครับกิโลกรัมละ150บาทนะครับผมถ้าไม่ใช่ลูกฟาร์มนะครับเรารับกิโลละ100ถึง110บาทนะครับเอาตัวนั้นลงเลยแต่ไม่ใช่ลูกฟาร์มเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะรับตลอดนะครับถ้าเป็นลูกฟาร์มเราจะมารับตลอดนะครับเดี๋ยวว่าไม่ขีดผมไม่มีภาษาอินโดนีเซียอ่านไม่ออกเป็นลูกคนนี้อ่านไม่ออกตอนนี้มีคนติดตามในTikTokมีประเทศสปลาวนะครับสปลาวนี่ก็ในโพดครับสปลาวแล้วก็ทางเวียดนามอินโดนีเซียนะครับที่เขากินหมูจีนนะครับทักมากกันนี่นะครับในTikTokเนาะนะครับให้อยู่เขาโบดูดโบดูดครับโบดูดมันจับตัวเขาเหมือนมันได้ไหมได้แป๊บนึงอันนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้ฟาร์มอยู่ไหนครับฟาร์มนี่วะครับฟาร์มนี้อยู่อำเภอโซพิสัยนะครับที่บ้านยังเกาะลูกสามหนองบ้านสามหนองชื่อฟาร์มอะไรนะพี่ชัยพลฟาร์มชัยพลฟาร์มแต่ฟาร์มแม่อยู่อุดรครับอุดรผู้ใจอ๋อมีรุดฮะน้องค้าคะเจอกันอากาศมาเลยลูกโอ้โหแล้วไปยังหนูเคลื่อนบ่ดื้อฟังพาสวดดูฟังพาสวดหนูอยู่นี่ไม่ค่อยโหดนะครับอยู่ในศีลในธรรมด้วยทำความสะอาดมันได้กับเปิดเพลงกล้อมกันนี่คือทำความสะอาดกันร้องให้ฟังเอาเดี๋ยวนักขวดนักขวดนะโอ้เดี๋ยวพี่ทุกครับก็เข้าบ้างได้ครับก็ได้เบิ่งสายตาก็รู้แล้วคุณนะถ้าเราทำแล้วมันจะเหลืออยู่4 ขีด 4 ขีด3ขีดอย่างเงี้ยมันออกไปไหลนะพอเราต้องหนังต้องใส่ต้องพู่มันต้องขนต้องขนนะครับต้องเก่าต้องเก่าทีนี่โตเก่ากันนี่นี่ละมีคนถามมูนันถามว่าอย่างนั้นนะหนูเลือดชีดเนี่ยหนาคือกันนะหนูเป็นดาวนะนี่นะมันแยกไม่ออกหรอกว่าตัวใดเป็นหนูนะครับมันสามารถผสมลูกได้นะครับแต่ว่าลูกผสมแม่ไม่ได้เพราะอะไรครับมันติดกัดกันเพราะตัวแม่มันใหญ่กว่าเพราะตัวแม่มันใหญ่กว่าเนาะมันเอาไปลูกไปผสมกับอะไรโอเคระดับมันไม่เคยดูง่ายเลยดูบนบ่ทัดใส่มาไปท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเห็นแพลตฟอร์มนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนะครับเป็น
กำลังใจนะครับให้พี่น้องเลี้ยงหนูนะครับที่อยากมีอาชีพเสริมเนาะนะครับผมข้างหลังหมดหรือยังครับต้องบอลหนึ่งพ่อนี่เฮ็ดหนูถามมึงเฮ็ดเป็นโอทีเฮ็ดใบเต้แต่จะเก่ามึงเศร้าแต่เก่ามึงเศร้าจนฮอดเที่ยงอีกมือนึงอะโอทีโอทีเฮ็ดอย่างเนาะใช่แม่ครับก็เฮ็ดได้ค่ะไม่เอ็ดเจ็ดคนนั่นน่ะป้าทำเจ็ดคนเงี้ยวหูแล้วได้พักผ่อนกันนอนกันมือนึงหมดเลยจริงๆเห็นเฮ็ดไปไทยน่ะร้านใหญ่เป็นแม่ตีนบ่ได้ใส่เที่ยงนะจ๊ะอืมรถแต่เมื่อหยิบมืออันนี้เราจะชั่งตลอดนะครับพี่น้องครับนี่ชั่งดูน้ำหนักชั่งดูน้ำหนักนะครับได้มาตรฐานอันนี้ไม่ได้ครับต้องได้มาตรฐานนะครับคือเราคุณภาพดีนะครับเราค่อยลูกค้าก็รักษาเรารักษาคุณภาพลูกค้าที่บริโภคเขาก็จะมั่นใจเราเนาะนะครับการกินนะครับเราใช้หัวหันอย่างนี้เนาะพี่เนาะนะครับบ่แม่นให้ไก่กาอะไรเนาะนะเพราะคือบางคนบอกว่าเลี้ยงเขาเปลือกก็ได้อยู่ครับแต่ว่าหา6เดือนคุณได้ขายนะครับอันนี้พี่เลี้ยงกี่เดือนเอาหนูรุ่นนี้เอารุ่นนี้ประมาณออกจากแม่มากกับประมาณเดือนครึ่งครับนี่นี่เห็นบ่ประมาณเดือนครึ่งครับอาหารใช้อะไรบ้างหัวหานทุเรียนกับงาหวานครับครับปลาปุ๋นมีมันแน่ตรงมีมันก็มันกินมันก็กินดีมันตากแห้งคือจะมาทีละตับแต่ว่าเราอย่าขาดหัวหานเนาะครับหัวหานนี่เป็นหลักล่ะไปครับคือว่ามันเสริมเดี๋ยวหัวหานเฮาไปกะลดน้ําก็ลดหัวหานหน่อยลงพอมีมันพร้อมครับเมื่อใดมีมันก็หัวหานเต็มที่ต้นทุนจริงๆหาเรียนไปเรื่อยยังไงขายครับราคาเฮากะทิมันกะทิดองทุนเฮาพร้อมเนาะนะครับเสียเวลาเรานะครับนี่ครับหนูของเราเด้อพี่น้องเด้อไหนไม่พออันนี้มันไม่ใช่หนูพ่อแม่พันธุ์นะครับเค้าเรียกว่าหนูเดือนครึ่งเนาะแม่นบ่พี่หนูแม่นบ่เดือนครึ่งประมาณ2เดือนครึ่งครับนี่นาโกดครับนาโกดบ่ครับหนู2เดือนครึ่งครับพวกนี้บอกอันถ้าคนอยากเลี้ยงเขาอยากรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่พี่อ่ะต่อตัวต้นทุนอันนี้บอกแม่ค่าหัวหันถ้า2เดือนครึ่งนี่2เดือนครึ่งนี่มันเท่าไหร่ล่ะก็บ่ถือว่าแพงนะก็ถือว่าประหยัดเพราะว่าเฮาเลี้ยงจากแม่เฮาแล้วเนาะแม่นพออยู่กับแม่ก็เป็นเดือนแล้วก็สิออกมานี่ก็ครับก็สำทานไปสายแล้วดิแม่นครับสิออกมาครับเมื่อคุณอีกประมาณเดือนครึ่งเบิดละหมดแล้วครับเบิดแล้วนี่ก็ถึงคุณอีกเดือนครึ่งครับก็ไอ้ก็ตัวนี่กินประมาณ1ช้อนได้เนาะครับประมาณนั้นปันโตเป็นบ่ปลาโต๊ะหรือปลาโต๊ะจอนช้าก็ผิดน้อยเลยลงก่อนที่ว่าขีดตัวซะละตัวเป็นขีดที่เราลงเนาะจะเป็นเบาแค่บ่ได้ตอนช้าดิก่อนที่ว่าเนาะไปหมดแล้วไปข้างบ้านข้างหน้านี่ครับป้ามนะครับคือไม่ใช่มีแค่นี้ด้วยพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปอีกมองนึงเนาะว่าเงี้ยเลยครับเงี้ยครับโป่งเลยแค่โป่ง1 2 3 4 5ประมาณ4บ่บ่เออ4บ่นะครับผมถึงมากระดายที่ตั้งแต่ที่ยังได้บ่ใหญ่ได้สั่นละโอ้โหดีลาไปนอนเลยแล้วมาเตรียมตัวแล้วมาถ้าเอามามะครับ
ครับผมขังมาให้ต้นต้นพอเมพันธุ์นะนี่ครับผมอันนี้เป็นโอ้โหเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับของพี่เขานะครับเดี๋ยวจะจับหนูพ่อแม่พันธุ์ให้ดูด้วยนะครับเอาโซ่จักรโบเนี่ยให้ต้นใหญ่โตมันโตอ่ะโตอยู่สมบูรณ์ป่ะโตแล้วโตจริงเก่งอ่ะมาดูเนี่ยมาตามลูกไก่ป่ะเดี๋ยวเพิ่งจะมาหรอจะมาอ๋อตัวปวดเพิ่นตัวปวดป่ะตัวปวดตัวปวดเดี๋ยวน้ำสมูเดี๋ยวมันเหนียนมืออีกด้วยเลยมือนี่มือนี่เขาบริเวณน้ำได้ดิบริเวณได้ใบเขียวมันดิตัวมันหรือมันถูกหรือโอ้นะครับดูดูมันเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนะฮะดึงเด้อแล้วแกหนูเต้าเนี่ยได้เหรียญน้ำเงินครับนั่งเสื้อสูงทองสูงทองเออสั่งด้วยพี่สักโลครับพี่น้องตัวนี้โลครึ่งนะครับเห็นไหมฮะโบเมนธรรมดานะฮะนี่หนู5เดือนจ้ะตัวนี้หนู5เดือนนะครับผมจับได้นะครับรูปได้นี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับหัวใหญ่มันเอาโกงอย่างเดียวเลยใหญ่ล้นเชือกผู้เบาครับผู้เบาขึ้นมาอยากล่องกงนะครับไปอยู่นั่นบ่นี่ไปสบานี่บ่บ่ล่ะเอาไปโชว์ในฟาร์มเนาะครับดูครับดูครับนี่เห็นไหมครับมาเดี๋ยวให้เบิ้งอีกก้อนจบรายการเนาะไปก้อนอ้าวครับเดินโอ้คุณน่ะพี่น้องตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นโชว์อยู่นี่ก็ได้มาเดี๋ยวโชว์อยู่นี่ก็ได้ที่บ่ได้โชว์อยู่นี่ก็ได้มาจับเข้าครับช่วยเพื่อนเล่นด้วยหน่อยเบื้องเอาเล่นนะครับเดินเล่นด้วยนะจะไปฟังคุณก็ได้เล่นเล่นเล่นพี่เล่นน้ำเฮาบ่ล่ะบอกกันว่าคุณไม่กระสีกัดอยู่หลายตาตายแล้วปากเราตุ้มดีบอกคอยมีเวลาที่เลี้ยงกันนั้นเพิ่นเดี๋ยวก่อนหนูป้อนหนูยังป้อนแต่ว่ามันคุณเฮาเองแหละก็เพิ่นก็มันคุณนี่เฮาทําความหลานมันรู้มั้ยครับหนูนี่จับดูนะอาทิตย์นึงก็อาทิตย์ละเที่ยอันคือบอกเอาไงว่าตัวนี้บ่ได้เฮ็ดลูกป้อนบ่บ่ได้เฮ็ดลูกป้อนเด้นี่ครับคือเฮาเด็กคุณคือยังคุณคืออันอยู่ฝั่งข้างนั้นล่ะแต่ว่ามันใหญ่มันงามเฮาก็จับมาใส่เข้าคูเลยจังซี่นะอ๋อแล้วเฮาก็แม่นก็อยู่จังซี่พอเฮาอยู่เพราะว่าอยู่ฝั่งลุงปุ่นเฮาก็ทําความสะอาดเฮาก็จับมันก็ลึงนี่เฮาแล้วพ่อพันธุ์ตัวใหญ่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวใหญ่ดีนี่มีผลลูกออกผลออกมาดีครับมีผลจังได๋ครับพ่อให้ฟังแน่พอพันแม่พันมันก็ลูกออกมามันก็คือพอคือแม่มันล่ะคือว่าตัวที่ได้เดียนนึงนี่มันสิใหญ่กว่าหมูเลยล่ะทุ่งนั้นทุ่งเบิ่งแบบแล้วครับเบิ่งประมาณนั้นประมาณจักอาทิตย์นึงนี่มันสิมันสิไข่นี่เนี่ยมันอ้วนครับอ๋อครับมันสิแตกตาก่อนครับทุ่งพอพันแม่พันทุ่งหน่อยๆอยู่อือเห็นน้ําพอแม่พันล่ะทุ่งพันเฮานี่ล่ะครับพ่อแม่ยังลูกยังลูกคุณสิเป็นไสจังซี่นะครับใหญ่มากครับพี่น้องคิ้วสวยนายูดปูดด้วยครับคนงามดังนี้นะสุดยอดมันมีคนฟู้ตัวนี้ครับคนบ้านนี้ยึดตำนี่จ้ะตำตำโตนี่ฟู้ครับแล้วอย่างแง่อ่อนอยู่ฟาร์มผมก็ประมาณโล8นี่แหละโล8 2โลนี่ตัวนึงมันจะได้ตัวที่ใหญ่เนาะครับไม่ใช่ธรรมดาปะไปเจ็บครับเจ็บครับครับถ้าเอาไปล้มถ้าคุณไปบึงล้มไปคุยล้มอันนี้พี่จะเขาคู่กันแล้ววะจ๊ะนี่จ้ามันมาอ๋อเนียนก็เนียนอ๋อเหมือนเนาะจ้าเหมือนจับเขาคู่เหมือนแล้วจ้าอ๋อเขาคู่แล้วจ้าอันนี้จะพอแม่ครับจ้าอืมลงไฟนั่นสองหนึ่งมาเนี่ยจ้าสองตัวหนึ่งเออนี่สองตัวเห็นเยอะจะเห็นล่างๆเยอะเดี๋ยวกล้องนี้ไม่เห็นมันหมึดเนาะเข้าวัดเนาะจ้าเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าอ
ต้มเหนียงต้มเหนียงงูเงี้ยเงี้ยหมูหมูมาหมดต้มตุ่มเงี้ยตุ่มยางมันดีครับเงี้ยตุ่มไข่ร่างเลยน่องไว้ผมคือใหญ่ไว้แต่ตุ่มมาเบิ่งส่วนมันมันอยู่ในช่วงในนอนก่อนเต่าแต่ตาไม่ดีได้หมูประมาณอาทิตย์นึงนี่มาเบิ่งรถนี่แม่นครับพี่จะบักฮุกยัดขีดน้องเมียงพี่แรกหนูไปนั่งใหญ่แท้นั่งใหญ่แท้นั่งไปขายเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาตายครับผมเริ่มจ่อยเริ่มผมว่าเอาไปมาโอ้โหมันก็ใหญ่แท้พี่เท่าแล้วตัวนี้ดิเท่าไว้เท่านี้มีต้นนี่ท่านท่านพอแค่ไงจ้ะโอ้ยไฟบ่เอามาเนาะโอ้โหลูกเยอะเลยพ่อคนกันไงจ้ะจะได้บ่รู้ว่าตัวเทิกตัวผู้เลยจ้ะมันซ้ำกันไปเมื่อแม่หนูมันมีไฟเนาะจ้ะจะได้ว่ามีไฟเมื่อไหร่เอาไฟถึงเรามาให้กันลงอีดีอันนี้ออกวันที่ใดเนาะลูกคนนี้ใหญ่โตใหญ่จ้ะลูกบ่ใหญ่นี่ออกมาวันที่19ตัวนี้มันเป็นบางร้านนะบางร้านก็180อ๊ะอ๋อพี่ออมจับได้แล้วบ่เขาเขาบ่กัดบ่อุ้ยดีแท้บ่นาบ่นาว่าอยู่เด้อเด้อนี่ตัวใหญ่ๆเด้อจ้ะเนาะลูกเพิ่นน้ำนมพันดีน้ำนมพันดีเป็นบะไข่ห่วงเนาะโอ้แต่ของอยู่ฟ้ามนี่โอ้ยเขนหนาเฮากี่ใช่แล้วมันอันเฮาอยู่กับเฮาบ่ายมันอยู่อันนี้เฮาอันนี้ตัวเพิ่งอ๋ออันนี้ก็เชื่องบ่ก็อันพ่อจับได้นะอือพ่อจับได้คือตัวเลยก็ตัวนั้นจ้ะมันก็คือตัวนั้นแต่ว่าเฮาก็จับได้เออจ้ะเฮ็ดแต่หางอ่ะพี่เฮ็ดหยังนู่นมันเห็นนมอยู่เมื่อกี้นี่โอ้ยจ่อยแล้วลูกเห็นนมกินนี่ล่ะคันถ้ามันให้ลูกติดๆกันหลายครั้งมันสิเป็นจังซี่ล่ะเนาะมันสิแดงขนแดงสิจ่อยขนแดงแล้วก็จ่อยนมนี่ล่ะท่านว่าแม่ลูกดกแม่มีปัญหาตรงนี้แล้วจ้ะแม่นี่สิจ้อยครับครบเดือนนี้คือเอาครั้งแรกเที่ยงกับกายเดือนเห็นแม่จ้อยแห้งก็เอาออกค่ะครบเดือนจะออกเลยนะจ้ะสงสารแม่มันเนาะลูกมันดกเดี๋ยวมีไม้นิดนึงเดี๋ยวนอนเกี่ยไม้ด้วยเดี๋ยวจะมาเที่ยงแล้วกันมันกว้างตาให้พ่อมีการกว้างตาให้พี่อ้อมนี่เริ่มจักบอแรกๆอ่ะพี่เริ่มจักบอที่แรกร้องเรื่องอันหาบอหาบอบางเดือนนึงเดือนใจหนูออกลูกกันได้ร้องชุดใหญ่เลยจ้ะอ๋อเรียกจ้ะชุดใหญ่เลยบ่าเนี่ยค่อยขยายใครใครเอาเนาะที่แรกกันเพื่อนพี่ที่ร้ายก็นี่กะทิพี่จัดอีกยืนเนาะโอ้ยเที่ยวจอดมึงเจ็ดหมูวันหมูมันก้อนกับว่าเอาเป็นบ้าได้ยังไม่ไหมกับทุกอย่างนี่เลยนี่ครับวันนี้นี่มั่นใจแล้วว่ามีผู้มาซื้อยิ่งเสียกล้าขยายไปอีกเยอะเพราะว่านั้นว่าผู้มีผู้จะขี่จะไหนเออจ้าแล้วก็ไม่มั่นใจจ้าเพราะเขาบอกวันไหนว่าใจพี่เป็นจุดรับซื้อหนูก็ไม่มั่นใจจุดสต็อกอย่างหมูเนาะมันเอาขังหมูมาทำอีกเดียวเราจะไม่ทุกวันไปหามาร่วมตุ้มยุ่งเดียวของสินะอันนี้คัดไปแล้วใช่ไหมเงินเนี่ยจ้าบ่เกินหาขีดเป๊ะเนี่ยรุ่นนี้มันกินอร่อยครับมันเอาหนักออกมันจะดีแล้วที่ขีดเอาขนออกนะครับจะพอดีเอาขีดเอาขนออกก็ดีนะครับครับอยู่นี่นะครับต่อไปโซนนี้นะครับจะเป็นเหมือนแหล่งรวมหนูนะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะมาซื้อหนูตรงนี้เนาะจะให้พี่เป็นเหมือนถ้าเป็น
ถ้าเป็นจุดก็เป็นจุดร่วมหนูนะครับร่วมหนูจุดพักหนูนะครับอีกจุดนึงนะครับจุดพักหนูอีกจุดนึงนะครับผมอาจจะให้พี่แกไปรับแถวนี้ที่ผมเปิดลูกฟาร์มไว้นะครับมาพักไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวให้พี่ข้างนี้มารับไปให้เขาจะได้มาจุดเดียวใช่ไหมครับไม่ได้แปลจุดครับกับกลัวมากเอาของเดียวพ่อได้เองแมนครับพ่อไม่ได้เรียนตะเวียนหาคือเห็นแล้วว่าแกขยายได้เพียงพอนะครับขยายบอเนาะมีหมอพักศักยภาพแมนศักยภาพโอเคนะครับนี่ที่เห็นบ่อันนี้ถ้าเว้าถึงนะครับเนี่ยหนูนะครับนี่ก็ได้ครับแต่ว่ามันแค่เดือนครึ่งนะครับตัวที่ใหญ่เห็นมั้ยมันก็ขายได้ครับต้นทุนเราก็ถูกด้วยนะครับเราไม่ต้องรอหนูตัวใหญ่คนยังไม่ขึ้นเต็มอันนี้เราจะดูรู้เลยนะครับเห็นมั้ยครับตัวน้ําหนักมันได้บ่น้ําหนักได้เห็นมั้ยครับน้ําหนักได้ผมอันบางคนนะครับเว้าในกลุ่มนะฮะเว้าในกลุ่มนะว่าไอ้หนูนะครับกี่เดือนถึงจะรับซื้อนะครับผมบอกว่าเราที่จริงก็กำหนด3เดือนแหละแต่ว่าขอตัวไหนที่มันโดดได้มาตรฐานขอได้มาตรฐานมาตรฐานตามเกณฑ์แม่นครับโอเคหมดครับแล้วถูกแล้วเพียงตับหมดฟาร์มนะจ๊ะตับเราไปนู่นเดี๋ยวก็จะจบรายการนู่นเนาะโอเคไปครับใช่บ่ได้หินซอยเด้อมืดเต็มแล้วมีมือหน่อยสิมือเต็มแล้วมาได้กินหมูออกมาอยากกินได้บอกหมูว่าเครื่องนี้อย่าพุ่งออกมาพอนี้บอกไว้ไม่ได้บอกแล้วต้องมาตั้งอีกไปไหนมองไก่นี่บอกโอ้ยก็หักตาเลือกเข้าไปเนาะวันนี้เราไปกินไก่เนาะแล้วไปตั้งคุณนะพร้อมมือเทียนคุณดีค่ะพ่อครับครับพ่อจะโดนเหรอเติบนึ่งเหรอพ่อจ้าเสร็จแล้วจบรายการแล้วเนาะโอเคสองสิบบอสสิบที่ปั่นบอกโอ้ยสองเสียงอยู่เนาะโอ้ยเสียงนึงเดี๋ยวผมอันนี้เรามารับนะครับหนูฟาร์มนี้นะครับก็คือตั้งใจว่าจะเอามาเอา100โลนะฮะไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะครับเพราะเราต้องมี2จุดวันนี้ที่จะไปรับซื้อนะครับนะฮะโอเคมาทางนี้ก็ได้พี่มาสุดท้ายนะครับผมท่านใดนะครับที่เลี้ยงหนูอยู่แล้วนะครับอยากนะครับเป็นลูกฟาร์มเรานะครับกฎกติกาก็ทักอินบ็อกซ์หรือโทรมาเบอร์โทร0640362885มาคุยกันได้นะครับไลน์แอดก็แอดไลน์มาผ่านเบอร์นั่นแหละครับผมนะครับท่านใดที่นะครับคือของผมนะครับหนูนะครับจะให้ท่านเลี้ยงไม่นานนะครับเลี้ยงแค่เดือนกว่าเนาะก็ได้จำหน่ายแล้วนะครับไม่ต้องรอโตเนาะนะครับผมโอเคครับพี่ฝากฟาร์มหน่อยครับอยู่ในฟาร์มชายคนฟาร์มจ้าบ้านสามหนองตำบลบัวตูมอำเภอเท่าพิสัยจังหวัดบึงกาฬจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทร0930075992โอเคนะครับผมก็ยังมีธุรกิจนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนขายเฟรนไชส์นะครับก็จำหน่ายทั่วประเทศทั้งในและนอกประเทศนะครับผมเปิดรับตัวแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะท่านใดที่ไม่มีเวลาเลี้ยงหนูอย่างคุณพี่เขานะก็เปิดรับตัวแทนนะครับจำหน่ายหนูนะครับให้ทุกท่านนะครับได้มีอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวนะครับผมเลี้ยงหนูกับเราเป็นยังไงบ้างพี่โอเคไหมครับโอเคจ้าครับได้ดีจ้าครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับฝากอย่าลืมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องหนูผู้ใหญ่ดอนฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับจ้าเอ๊ะกดอันนี้ก่อนตัดกล้อง